ติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวยทูเดย์แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่างเริ่มมาที่คู่แรกนะครับหลานย่าโมวอวัฒนะนะครับเจอกับศักดิ์นรินทร์ สจ.โต้งปราจีนครับพิกัด106ปอนด์ก็ศักดิ์นรินทร์ สจ.โต้งหรือว่าแพทย์โบตังสุมมวยอุบลครับใช่ป่ะมวยเข่าเจอกับหลานย่าโมเนี่ยศักดิ์นรินทร์เดินเข้าหาเดินเข้าหาแบบเนี้ยหลานย่าโมชอบหลานย่าโมชอบหลานแรกโมข้างหลังแพ้ไอ้สิงคีรีทิพย์ชวานนท์ใช่ป่ะครับไฟนอล106ปอนด์ขัดแพ้ไปชนะกันมาหลานย่าโมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นมวยฝีมือที่ชอบมวยเดินเข้าหาแต่ให้มันเดินเนี่ยมันเดินไม่ค่อยเก่งเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่เสียหลานย่าโมไฟที่ผ่านมามาเอาคืนมาเอาคืนมาถอนทุนคืนได้หลานย่าโมนะครับเพราะว่าถ้าเดินเข้ามาหาเนี่ยจะเดินเกาะในเนี่ยหลานย่าโมมันมีศอกด้วยอาวุธมันเป็นหลากหลายแต่หลานย่าโมนี่คือใครเดินเข้าหามันเนี่ยมันจะต่อยเก่งประมาณอย่างเนี้ยเหมือนตอนที่ต่อยกับไอ้ด่วนก้าวที่อ้อมน้อยอ่ะไอ้ด่วนก้าวเดินใส่หลานย่าโมเลือกเอาวันนั้นต่อยกันเบียดมากเลยก็หลานย่าโมหนึ่งตัวอ่ะคู่ที่2ครับเสือภูเขาบางหมัดคลองตันนะครับเจอกับธนวัชรราชปอหงสว่างไปกับเพชรอนันต์เพชรอนันต์กระดูกดีนะเพชรอนันต์กระดูกดีนะไม่ใช่วัชรราชนะเปลี่ยนขออภัยนะครับก็เปลี่ยนล่าสุดละก็เสือภูเขากับเพชรอนันต์นะครับต่อน้ำหนักกันด้วย1ปอนด์ก็ไอเสือภูเขาเนี่ยเป็นมวยเปิดเกมอะเตะขาเจาะยางต่อยหมัดได้หนักหน่วงรุนแรงเหมือนกันนะในก็มีเสือภูเขาสีเสื้อหน้าเสือดีด้วยจมูกสิยอดเสี่ยงนะครับครับคู่ที่3ครับผมเหนือศิลาวอุรชาครับเจอกับคลาสสิกอหยง NJ กรุ๊ปครับหรือว่าคลาสสิกคุ้มพันม่วงนะครับคลาสสิกคุ้มพันม่วงพี่ชายต่อน้ำหนัก1ปอนด์ใช่ใช่ไหมใช่ครับมีต่อน้ำหนักครับคลาสสิกพี่ชายกับน้องชายพี่ชายน้องชายเหนือศิลาเป็นพี่ชายน้องหันเล็กก็คลาสสิกของอะไรนะใช้สีเสื้อคุ้มพันม่วงของรองผู้การนั่นแหละใช่ป่ะแต่ว่าซ้อมอยู่กับเจจิ้วไอ้คลาสสิกเนี่ยฆ่าไม่ตายทีนี้ตายยากมากนะเขาเรียกกับเจจิ้วนะคือเจจิ้วก็อย่างที่รู้อ่ะลูกยังไม่ใส่ทองอ่ะคือเขาไม่เล่นมวยเขาเป็นผู้หญิงไงเวลาเขาทำมวยมาต่อยเนี่ยคือไม่ค่อยมีหน้าเสือไม่ค่อยมีอะไรหรอกก็ยังไงแต่ว่ามวยเขาต่อยออกมาแล้วโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดนะสุดยอดจริงๆแต่ว่ายังไงไฟนี้ก็ต้องไปที่เหนือศิลาเหนือศิลาเสียฟิลเพราะว่าคลาสสิกนี้ล่าสุดเสมอกับพระราชชัยวอุรชามานะครับเคยต่อยกับมวยวอุชรามเอาวอุรชามาแล้วนะครับผมก็มองไปที่เหนือศิลาเหมือนกันนะครับผมปะนะครับคู่เอกนะสำหรับช่วงแรกนะครับผมเพชรไทยแลนด์มอราชพัฒน์สุรินทร์นะครับเจอกับฟ้าประธาน JFT สนุกเกอร์เกาะล้านครับพิกัด120มีต่อน้ำหนักเหมือนกัน1ปอนด์นะครับเพื่อความเหมาะสมได้เสียเพชรไทยแลนด์ก็อย่างที่บอกอะตัวนี้เก่งตั้งแต่เล็กๆแล้วใช่ป่ะต่อยมาเยอะมากเมื่อก่อนเพชรไทยแลนด์อะไรนะยอดมวยคนรัดใช่ป่ะครับตอนนี้เรียนหนังสืออยู่ที่นู่นมึงใช่ป่ะเรียนอยู่ที่ไม่มาซ้อมอยู่อนอนวัดยิมแล้วอ่ะน่าจะมาซ้อมนอนวัดยิมแล้วนะอาจารย์กอบอกข้อมูลมาประมาณแบบนั้นข้างหลังแพ้เพชรวันชัยตอนหลังๆหลุดบ่อยอ่ะคือออกทะเลบ่อยอ่ะเพชรไทยแลนด์จริงๆก็เก่งมากนะแต่ว่าไฟนี้เนี่ยต่อน้ำหนัก1ปอนด์ด้วยไอ้เพชรไทยแลนด์ครบเครื่องแล้วมาซ้อมนออนุวัฒน์ยิมมาซ้อมนออนุวัฒน์ยิมถ้าซ้อมนออนุวัฒน์ยิมจริงๆนะเพราะผมยังไม่ได้เช็คไปที่นออนุวัฒน์ยิมว่ามาซ้อมอยู่นานมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าอาจารย์กอบคงไม่พลาดแหละนะครับเพราะข้อมูลนี้ไม่มั่วคือไม่ได้นั่งเทียนอ่ะอาจารย์กอบคงเช็คไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนไอ้ฟ้าประธานแค่ซ้ายนำแล้วก็ปั้มไหนตีได้ไม่ได้แต่ผมว่าตีเพชรไทยแลนด์ยากแล้วเพชรไทยแลนด์มาซ้อมนออนุวัฒน์ยิมคู่ปั้มคู่ซ้อมอะไรเงี้ยมันเยอะเพราะฉะนั้นก็เพชรไทยแลนด์ฟ้าประธานเนี่ยจะกินเพชรไทยแลนด์ก็ยากหน่อยเนี่ยถ้าได้ซ้อมที่ดีๆนะครับถ้าประมาณนี้คู่เอกไปที่ทางด้านของเพชรไทยแลนด์ครับผมแล้วช่วงที่2มีชอบไหมครับคู่นี้พี่จ๊ะช่วง2มีคู่รองไหมของเนี้ยติได้ไหมครับกล้องบุรพากล้องบุรพากล้องบุรพาทีเด็ด99ใช่ป่ะหรือว่าสจ.หลายปาจีนของเยติของเยติก็ทำมวยดีแหละต่อยกับเพชรนาคาเพชรมันชนนาทีทองชนนาทีทองก็ไม่เคยเห็นฟอร์มนะผมเคยเห็นตัวนี้ดีเพราะว่าแต่ก่อนเคยชกอยู่ที่แม็กมวยไทย3ยกอ๋อเพชรพิเชษเนี่ยเหรอใช่ก็คือมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือนะแต่ก่อนมันเป็นนักชกจากภาคใต้นี่แหละนครศรีธรรมราชแต่ว่าไปซ้อมอยู่ที่ชนนาทีทองที่พัทยาแต่ปัจจุบันก็กลับน่าจะกลับมาซ้อมที่นครศรีธรรมราชแล้วว้าวเพชรนาคาเนี่ยที่อยู่ที่เดียวกันนี่แหละไอ้มรกตอ่ะ
น่าจะไปซ้ำอยู่ที่เดียวเพราะเป็นมวยใต้ด้วยกันไงมรกตกรมสายไหมอ่ะไอ้ชื่ออะไรนะนาคาราชน่าจะไปซ้ำสี่ชั่วโมงก็หายไปนานเหมือนกันนะใช่ป่ะนานต่อยที่แม็กตั้งแต่63อ่ะต่อยที่พัทยาตั้งแต่63แล้วก็มาแพ้น้องไอ้เพชรพิเชษที่รังสิตครับใช่ป่ะ24ธันวาคม64แล้วก็เนี่ยตากล้องบุรพากล้องบุรพาก็โอ้โหนี่ก็หายไปนานพอสมควรเหมือนกันนี่ก็หายไปตั้งแต่ปี61โอ้โหใช่ป่ะก็คู่นี้ผ่านแล้วกันเอาคู่อีกรถพ่วงเออไม่หมดหูหายไปนานรถพ่วงกับภูมิพิทักษ์ศักดิ์รุ่งเรืองก็ผมเห็นซ้อมอยู่นานแล้วนะครับข้างหลังแพ้เพชรมงคลชอสุขมายิมรถพ่วงเนี่ยทีเด็ดรถพ่วงอ่ะรถพ่วงรูปร่างดีช่วงชกดีแล้วก็ในเหนียวด้วยรถพ่วงอ่ะรถพ่วงรถพ่วงทอดมวยไทยธนัททอดมวยไทยเนี่ยรอบหลังเนี่ยรถพ่วงตัวนึงที่ชอบมากๆครับเอาประมาณนี้นะครับมวยมันสุกครับอาจารย์ทั้งสองท่านชอบใครเป็นพิเศษไหมครับเหนือศิลาแน่เลยใช่หนึ่งตัวผมคือผมให้เหนือศิลาผมชอบหลานย่าโมผมชอบหลานย่าโมคู่แรกเลยหลานย่าโมผมพยายามค่อนข้างดูหลานย่าโมเพราะเคยเปิดดูหลานย่าโมตั้งแต่แรกๆพอติดตามผลงานเนี่ยเอ้ยเราชอบแบบไฟนั้นเลยหลานย่าโมนะครับผมก็ดูแล้วโอ้โหเด็กที่ชกน่ารักมากๆผมก็ชอบตัวนี้ผมเคยบอกว่าเด็กคนนี้น่าติดตามต้องติดตามไปตลอดถ้าไม่ดื้อไม่เกเรซะก่อนนะครับคนนี้ดังนะครับเดี๋ยวขอดูใบรายการหน่อยมาขยับที่วันเสาร์นะครับตอนนี้นะผ่านไปพุธพฤหัสศุกร์นะครับ FC คนไหนที่ส่งข้อคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากให้ทัศนะอยากชอขอทีเด็ดนู่นนี่นั่นนะครับเป็นแง่บ้างความเห็นของแต่ละท่านเราก็อยากรู้เหมือนกันนะครับส่งข้อความส่งคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับพุธพฤหัสศุกร์เนี่ย3รายการนะวันละ1รายการเนี่ยรายการไหนชอบใครนะครับส่งมาบอกหน่อยนะครับวันพุธนี่เราชอบใครพีรพลนะครับพลังใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเราชอบพีรพลวันพฤหัสพี่ชอบนาคราชนะครับพี่ดาชอบน้ำตาเดือดวันศุกร์ก็มีเหนือศิลาครับหลานย่าโมนะครับนี่มวยสดทักมาไม่ได้ดูแลพี่แจ๊ดเลยพี่เยานะครับเดี๋ยวพี่แจ๊ดกลับไปใหม่นะครับบอกเหมือนเนี่ยไปไม่ถึงจะไปใหม่ได้ได้ดูแลอะไรล่ะก็มัวแต่ดูแลพิตตี้ถือป้าอยู่ลิงเกอร์ลิงเกอร์สาวเหนือปล่อยมาเลยมวยสดดูแลอยู่คนเดียวเลยไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวรอบหน้ายังมีแซวเล่นแซวเล่นยอมนะครับผมนะครับมีอะไรก็เราแชร์ข้อมูลอยู่แล้วนะครับผมกับพี่มวยสดก็น่ารักทุกคนนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยครับทีนี้เกาะติดทุกสนามไลฟ์สดบรรยากาศก่อนชกและหลังชกทุกคู่ทุกศึกทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับมวยทูเดย์เข้ากลุ่ม LINE มวย Today แฟนคลับได้แล้ววันนี้คลิกลิงก์ที่คอมเมนต์ด้านล่าง